นี่จะบอกว่าวันนี้มีข่าวที่แบบชวนแบบคนหัวลุกมากๆเลยมาให้เล่าให้ฟังกันอ่ะยังไงพี่อนาข่าวนี้ก็คือมันเป็นเมนูเปิบพิสดารหรือยังไงไม่ทราบคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าล่าสุดนะเขาบอกว่าเมนูใหม่ล่าสุดแต่เขาเรียกว่าเป็นเมนูที่อันตรายนะคือมันเป็นกระแสช่วงนี้เขาเรียกว่าหมึกช็อตครับคุณผู้ชมคืออะไรนะหมึกช็อตปลาหมึกเนี่ยหมึกช็อตก็คือเอาปลาหมึกเนี่ยตัวเป็นๆยังไม่ตายเอาไปใส่ในแก้วช็อตที่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอเวลาหมึกมันลงไปใช่ไหมพี่นาพอมันยังไม่ตายเนี่ยมันพอลงไปในน้ำจิ้มมันก็ตกใจเหมือนเจอของเผ็ดร้อนอ่ะมันก็ป้องกันตัวโดยการดูดแต่ที่ดูดเข้าไปมันไม่ใช่น้ำไงมันเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดพอมันเข้าไปในตัวปั๊บเนี่ยมันก็จะแบบคนเอามากินอร่อยเขาบอกอย่างนี้โอ้โหแต่แบบคือพอเราเห็นแล้วเนี่ยมันก็เกิดกระแสดราม่าต่างๆเหมือนกันคือบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นอาหารบางคนมันก็กินกันเป็นปกติก็เหมือนกับกุ้งเต้นไงทำไมไม่เห็นไปดราม่ากุ้งเต้นบ้างแต่ว่าหลายๆคนเขาออกมาบอกว่าแบบนี้นอกจากที่มันเป็นการทารุณสัตว์หรือเปล่าหรือมันมีอันตรายเกี่ยวกับเรื่องพยาธิอะไรต่างๆหรือเปล่าถ้ามองในมุมของการทานอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่อาหารนะฮะยังไงอ่ะเราก็ทานได้ครับแต่ถ้าถามพี่ว่าใจร้ายเป็นหน่อยเนาะเพราะว่าปลาหมึกเนี่ยมันก็มีชีวิตจิตใจคือต่อให้มันจะต้องแบบเป็นอาหารของเราแต่อย่างน้อยก็คือก็ทำให้มันง่ายหน่อยมะที่มันไม่ต้องทรมานเงี้ยคืออ่ะมันต้องตายเป็นอาหารเราถูกแต่มันก็เป็นฟิลกุ้งเต้นแหละเข้าใจได้เพราะถ้าไปกินกุ้งเต้นได้พอกินปลาหมึกช็อตกินไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก็จะมีประเด็นอีกอ่ะถ้าอันเนี้ยคือแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันว่าบางคนอาจจะมองว่าอาจจะมองว่าไม่เป็นอะไรเพราะมันเป็นอาหารอยู่แล้วบางคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นการทารุณสัตว์อันนี้ก็เป็นอีกคนละแง่มุมนึงแต่นะครับผมคือเขาบอกว่ามีคนออกมาเตือนว่านอกจากเรื่องของทารุณไม่ทารุณแล้วเนี่ยเรื่องสุขภาพก็สำคัญเพราะว่ามันอาจจะมีพยาธิได้ปอเชื่อไหมว่าก่อนหน้านี้มันจะมีอยู่ข่าวหนึ่งเมื่อประมาณ3วันก่อนนะมีหญิงสาวรายหนึ่งนะชอบทานกุ้งเต้นแล้วพยาธิเนี่ยที่อยู่ในกุ้งเต้นเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในบริเวณลูกตาดำครับตอนนี้ตาบอดสนิทมองไม่เห็นนี่ไงดังนั้นต้องฝากเตือนไว้ด้วยว่าอะไรก็ตามที่ทานแบบสุกๆดิบๆประมาณนี้โอกาสที่พยาธิจะเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมีสูงถูกต้องครับที่ว่าพยาธิเข้าไปอยู่ในส่วนไหนถ้าไปอยู่ในลูกตาเนี่ยก็ตาบอดแต่ถ้าเข้าไปในสมองเนี่ยอันนี้ก็ต้องอันตรายดังนั้นเนี่ยการทานสุกๆดิบๆแบบนี้ครับถ้าทางสุขลักษณะการแพทย์ที่เขาแนะนำให้ทานกันเนี่ยเขาก็ไม่แนะนำมันหรอกว่าอาหารสุกๆดิบไม่ควรทานเพราะว่ามันเป็นสาเหตุของโรคต่างๆครับผมแล้วเนี่ยศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับเขาบอกออกมาบอกว่าการกินปลาหมึกสดๆที่ยังไม่ตายโดยเฉพาะที่มาจากญี่ปุ่นยุโรปเหนืออเมริกาใต้เนี่ยอาจเสี่ยงติดพยาธิตัวกลมได้พยาธิตัวกลมเนี่ยสามารถก่อโรคให้กับร่างกายได้โรคอะไรบ้างฮะก็แบบมีการคลื่นไส้อาเจียนอาหารเป็นพิษหรือว่ามีแบบแผลในกระเพาะอาหารอะไรก็สามารถเกิดคือเล่าจากประสบการณ์ตรงเนาะตัวเองเคยกินเป็นไข่ปูดองไข่ปูดองตอนนั้นชอบมากสดๆแล้วชอบมากจนถึงว่าน่าซื้อมาประมาณ 4-5 จานแล้วทานในวันเดียวครับเชื่อไหมพอกลางดึกเนี่ยลุกขึ้นมาทรมานอย่างบอกไม่ถูกถ้าใครเคยเป็นโรคกระเพาะจะรู้ว่ามันทรมานมากครับทรมานแบบโอ้โหมันจะตายเลยอ่ะมันแสบท้องเหรอมันปวดบิดมันมีคนเอามือมาบิดลำไส้เราอ่ะแล้วพอถามหมอบอกว่ามันเกิดจากการที่เราทานอาหารสุกๆดิบๆแล้วทำให้เป็นบิดเป็นลำบิดลำไส้อ่ะครับนี่ก็เลยเลิกทานไข่ปูดองเลยตอนนั้นอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่าการทานอาหารสุกๆดิบๆเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าพยายามระวังนิดนึงเพราะว่าเรื่องเชื้อโรคต่างๆนะครับยิ่งพวกแบบสัตว์ต่างๆเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมาจากตรงไหนแล้วใครเป็นคนนำเข้ามาผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างเนี่ยอันตราย